่หมากปรินบ้างนะคะคนนี้เนี่ยงานเยอะแต่ว่าเขาก็ยืนยันแหละว่ายังไงเขาจะไม่ทิ้งการเรียนเพราะเขามีฝันอะไรเดี๋ยวให้เขามาบอกดิฉันบอกแทนไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่คนร่วมฝันเขาอย่างนั้นเลยแล้วเราก็มีเรื่องราวของเอมี่กลิ่นปทุมด้วยคุณผู้ชมไปดูค่ะรุ่งทั้งเรื่องรักทั้งเรื่องงานเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกตาโตเอมี่กลิ่นปทุมเพราะนอกจากจะมีละครจ่อคิวออนแอร์อีก2เรื่องแล้วสาวเอมี่ก็ยังเจ็ดเวลาไปรับจ็อบเป็นดีเจนั่งจอหน้าใหม่เปิดเพลงเพราะให้แฟนๆได้ฟังเสียงใสๆผ่านวิทยุกันค่ะก็จริงๆทำมาประมาณยังไม่ถึงเดือนเดียวค่ะก็จริงๆเราก็คิดว่าตอนแรกมันก็ง่ายอะไรเงี้ยแต่พอไปทำจริงๆแล้วแบบยากอะไรเงี้ยต้องพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นอะไรที่แต่พอเราทำไปแล้วก็สนุกดีแล้วก็เป็นงานที่แบบยังไม่เคยทำเลยฟังหนุ่มฮอตหมากปรินแม้งานจะยุ่งขนาดไหนแต่ก็ไม่ทิ้งการเรียนในคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเพราะฝันไว้ว่าอยากจะเป็นเจ้าของโรงแรมในอนาคตค่ะเป็นความฝันในอนาคตครับผมถ้ามีโอกาสเปิดได้ก็อยากทำมากไม่จำกัดว่าต้องเป็นภูเขาทะเลหรือว่าในเมืองอะไรแต่ก็คืออยากทำโรงแรมผมว่ามันน่าจะสนุกดีมุ่งมั่นขนาดนี้ไม่แน่อนาคตอาจจะเห็นเจ้าของรีสอร์ทสุดหล่อชื่อหมากปรินก็เป็นได้นะคะ